นายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยถึงจุดเสี่ยงจุดอันตรายสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนมากจุดเสี่ยงจะอยู่ทางลงหมายเลข12จุดแรกได้แก่ถนนเส้นทางสาย12พิษณุโลกลมสักที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าไม่มีเกาะกลางถนนและหลายฝ่ายเกรงว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องนี้จังหวัดได้มีแผนระยะยาวโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เสนอความเห็นผ่านไปยังกรมทางหลวงขอให้จัดทำเกาะกลางถนนเป็นลักษณะแบเรียร์ถาวรโดยเฉพาะจุดที่เป็นย่านชุมชนจุดที่มีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงพระธาตุผาซ่อนแก้วในขณะนี้จังหวัดได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดและแขวงการทางในการจัดหาแบเรียร์ไปปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการกลับรถหรือเลี้ยวตัดหน้ากันดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเคร่งครัดอีกหนึ่งจุดที่มีความเสี่ยงคือบริเวณสะพานห้วยตองบนถนนสายลมสักชุมแพที่เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารเสียหลักพุ่งลงสะพานทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง29ศพจังหวัดได้แก้ปัญหาโดยการก่อสร้างและต่อเติมราวสะพานขึ้นมาอีกจากเดิม70เซนติเมตรขึ้นมาเป็น180เซนติเมตรรวมทั้งได้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้นจัดทำป้ายเตือนขนาดใหญ่พิเศษทั้งสองฝั่งก่อนที่จะถึงสะพานและทำลูกระนาดชะลอความเร็วก่อนที่จะถึงสะพานเช่นเดียวกันด้านโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นายแพทย์วีรศักดิ์ครองลาภเจริญขอความร่วมมือไปยังแพทย์พยาบาลและเจ้าที่หากไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากจะให้ลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันโรงพยาบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และมูลที่ร่วมกตัญญูหล่มสักได้มีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตท.ใกล้กับแยกพ่อขุนผาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เราได้ร่วมกับทางตำรวจภูธรจังหวัดทางสถานีตำรวจภูตำรวจทางหลวงนะครับเพชรบูรณ์รวมทั้งกองพลฐานม้าที่1กับในการจัดตั้งจุดตรวจนะครับในเส้นทางถนนสายหลักนะครับแล้วก็ประสานกับทางแขวงทางหลวงที่1และที่2ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เราจะดูเรื่องจุดบริการและก็จุดเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มพวกป้ายนะครับในการแจ้งเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะจุดที่อันตรายที่สุดนะครับที่เราถือว่าเป็นลำดับ1ของจังหวัดเพชรบูรณ์คือจุดเสี่ยงที่สะพานห้วยตองนะครับหรือว่าสะพานพ่อขุนผาเมืองที่อยู่บนทางหลวงหมายเลข12นะครับจากอุทยานน้ำหนาวลงมายังอำเภอหลมสักนะครับการดำเนินการแก้ไขในเรื่องของด้านของถาวรการแก้ไขในเรื่องของเพิ่มราวสะพานเนี่ยได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับก็คือเพิ่มความสูงของราวสะพานเป็น1เมตร80เซนการเพิ่มไฟแสงสว่างนะครับบริเวณสะพานห้วยตองนะครับตั้งแต่ทางลาดลงจากเขานะครับแล้วก็บริเวณสะพานให้มีไฟแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับจัดทำรับเบอร์สติ๊กนะครับก็คือลูกระนาดนะครับที่จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับก่อนที่จะลงถึงสะพานห้วยตองรวมทั้งการติดตั้งป้ายเตือนลักษณะของป้ายโอเวอร์ไซส์ก็คือป้ายใหญ่กว่าป้ายมาตรฐานปกติของกรมทางหลวงครับที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังการใช้เกียร์ต่ำนะครับแล้วก็การขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีป้ายไวนิลนะครับที่มอบให้ทางแขวงทางหลวงที่1นะครับจะทำเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากป้ายสัญญาณเตือนสัญญาณจราจรในพื้นที่บริเวณต่างๆนะครับตรงนี้รถเราถือว่าการเตรียมความพร้อมในบริเวณสะพานห้วยตองเนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมแล้วแล้วก็มีทั้งจุดแจ้งเตือนนะครับบริเวณด่านป่าไม้นะครับรวมทั้งจุดที่ก่อนจะลงสะพานห้วยตองก็ได้มอบให้ทางหมวดการทางหลวงสักเนี่ยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนได้ใช้ความระมัดระวังนะครับสำหรับในเส้นทางหลวงหมายเลข21ก็คือจากสระบุรีมาหลวงสักนะครับเราก็จะมีการกวดขันเรื่องของความเร็วนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางสายสระบุรีหลวงสักเป็นทางหลวงหลักเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของเส้นตรงนะครับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะนั้นได้มอบหมายให้ทางสถานีตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์นะครับได้เฝ้าระวังแล้วก็กวดขันจับกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถ
เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับรวมทั้งมอบหมายให้ทางขนส่งจังหวัดนะครับในการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะรถยนต์บรรทุกที่มีการวิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือการจ้างจุดตรวจด่านตรวจที่จะเน้นเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเพราะนั้นการใช้เส้นทางนะครับกฎหมายก็ระบุแล้วนะครับว่าห้ามผู้ที่ขับขี่และผู้โดยสารรถเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีการตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นนะครับหากพบก็ต้องใช้มาตรการในเรื่องของดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดรวมทั้งการตรวจยึดรถด้วยนะครับก็คือว่าจับทั้งคนจับทั้งรถเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับว่าในการขับขี่ยวดยานในช่วงเทศกาลในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยทางเจ้าที่จะดำเนินการด้วยความเข้มงวดกวดขันโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการจราจรนะครับนอกจากนี้แล้วทางกองพลทหารมาที่1ก็ได้สนับสนุนกำลังพลของทหารร่วมปฏิบัติงานในจุดตรวจด่านตรวจหลักๆนะครับเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในการคมนาคมช่วงของสงกรานต์ที่ถึงนี้ครับท่านครับเส้นช่วงเขาคอถึงพิษณุโลกซึ่งมีการขยายช่องทางจราจรแล้วแต่ว่าไม่มีเกาะกลางถนนเกรงจะมีอุบัติเหตุไหมครับครับตรงนี้ในแผนระยะยาวนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เสนอความเห็นนะครับผ่านไปยังกรมทางหลวงแล้วนะครับในเรื่องของการขอให้จัดทำเกาะกลางถนนเป็นลักษณะของแบรีเออร์ถาวรนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านตรงจุดที่เป็นย่านชุมชนจุดที่มีการจราจรขับขี่กันค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับในขณะนี้จังหวัดเองเนี่ยได้ร่วมกับทางตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็แขวงการทางนะครับในการจัดหาบารีเออร์ไปปิดกั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดไม่ให้มีการเลี้ยวตัดหน้ากันทำให้จะเกิดปัญหานะครับเพราะนั้นบริเวณทางขึ้นลงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตรงท้องที่ตำบลแคมป์สนนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ขับขี่รถที่จะมานมัสการพระธาตุบริเวณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยนะครับก็ได้ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรรวมทั้งการขับขี่ก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อที่ลดปัญหาการอุบัติเหตุทางการจราจรในบริเวณดังกล่าวนะครับ